การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเผยทางด่วนขั้นที่3ช่วง N1 จะเป็นอุโมงค์ทางด่วนใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทยในระยะทาง 6.7 กิโลเมตรมูลค่าการลงทุน 36,000 ล้านบาทนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2สรุปผลการคัดเลือกแนวสายทางโครงการระบบทางด่วนขั้นที่3สายเหนือส่วนทดแทน N1 ช่วงทางพิเศษศรีรัตน์ถนนงามวงวานถนนประเสริฐมนูกิจว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยวางแผนการดำเนินงานทางด่วนขั้นที่3สายเหนือออกเป็น2ระยะคือระยะที่1ได้แก่ทางด่วนขั้นที่3สายเหนือช่วง N2ช่วงระหว่างถนนประเสริฐมนูกิจถึงถนนวงแหวนรอบนอกระยะทาง 11.3 กิโลเมตรในวงเงินลงทุน 16,960 ล้านบาทซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ส่วนระยะที่2จะเป็นทางด่วนขั้นที่3สายเหนือช่วงทดแทน N1 ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาความเหมาะสมซึ่งก่อนหน้านี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีการหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณาและเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมและมีผลกระทบน้อยที่สุดนายสุรเชษฐ์ยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าจากการศึกษาทบทวนแนวเส้นทาง N1 พบว่าแนวเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดจะเป็นอุโมงค์ใต้ดินทั้งหมดจะมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางพิเศษศรีรัตน์ตัดกับถนนงามวงวานไปตามแนวถนนงามวงวานผ่านแยกพงเพชรแยกบางเขนแยกเกษตรเข้าถนนประเสริฐมนูกิจจนเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนขั้นที่3สายเหนือช่วง N2ในระยะทาง 6.7 กิโลเมตรมีมูลค่าการลงทุน 36,000 ล้านบาทซึ่งหลังจากที่นำเสนอแนวเส้นทางที่เหมาะสมและรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุมครั้งนี้แล้วจะเป็นการศึกษาอย่างละเอียดในขั้นตอนต่อไปและจะมีความชัดเจนในด้านค่าก่อสร้างค่าเวรคืนผลตอบแทนในการลงทุนทางการเงินอาจจะไม่ดีมากแต่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจกว่า 17%โดยเบื้องต้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะมีการลงทุนเองโดยใช้รายได้มาดำเนินการทั้งนี้จะมีการสรุปการศึกษาและรายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในเดือนพฤษภาคม2567จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการเสนอคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติรายงาน EIA ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีและคาดว่าจะเปิดประมูลได้ในปี2569เริ่มก่อสร้างในปี2570ซึ่งจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น5ปีและจะมีการเปิดให้บริการในปี2575ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าทางด่วนขั้นที่3สายเหนือใช้เวลา25ปีแล้วเพราะมีการศึกษาปรับแนวและรูปแบบโดยอุโมงค์ดังกล่าวจะเป็นอุโมงค์ทางด่วนสายแรกของประเทศไทยที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง16เมตรซึ่งใหญ่กว่าอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินโดยภายในจะมีอุโมงค์ใต้ดิน2ชั้นเป็นถนนขนาด2ช่องจราจรซ้อนกันอยู่ประเมินระดับความลึกอยู่ที่44เมตรจากผิวดินหรือเท่ากับระดับความลึกของอุโมงค์รถไฟฟ้าสีน้ำเงินช่วงลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาและจะมีจุดระบายอากาศจุดอพยพทั้งหมด4จุดและมีการประเมินว่าค่าก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินจะมีมูลค่าการก่อสร้างสูงกว่าทางยกระดับ5เท่าครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทางUp Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ